ไม่เกี่ยวอะไรเขาหรอกเราจะไปรู้อะไรนี่เราวีไกด์มาไกด์ส่วนตัวเราอยู่นู่นเหรอชุลมุนเขาอีบ้านี่รู้สึกรู้สึกให้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 ว่าว่าตั้งชื่อว่าวันนั้นตะกี้ว่าตะกี้เนี่ยมาแล้วจ้าป่ะมุกชิกเสียว่าตกไปแล้วกันค่ะจ้าให้สบายนะจ้าไปใส่ไปใส่เลยไปใส่แล้วพี่อย่าพูดภาษาอะไรต่างดาวของพี่เนี่ยสูงมาแต่ใส่ไปใส่ไปใส่พูดภาษาญี่ปุ่นบอกบอกท่านผู้ชมก่อนตอนนี้เรายังอยู่ในวัดพระศรีสันเพชรท่านผู้ชมครับครับผมแล้วเวลานี้เรายังอยู่ภายในบริเวณวัดพระศรีสันเพชรนะครับผมที่พระนครศรีอยุธยาโบราณสถานอันล้ำค่าของเราครับเขาบอกเดิมเนี่ยนะทำไมพี่ที่นี่เคยเป็นดั้งเดิมเลยเป็นพระราชวังที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองฮะครับเป็นพระราชวังนะตรงนี้นะวัดพระศรีสันเพชรเนี่ยเมื่อก่อนนี่เป็นวังครับเมื่อก่อนนี่เป็นวังอ้าวแล้วยังไงพอหลังจากนั้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับท่านได้ทรงไปสร้างวังใหม่อยู่ทางทิศเหนือทางทิศเหนือของวัดนี่แหละครับก็เลยตรงนี้ท่านได้ทรงสร้างเป็นวัดพระศรีสันเพชรขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบพิธีทางศาสนาภายในพระบรมมหาราชวังเกี่ยวกับเรื่องของวังนะแต่ว่าวัดนี้ไม่มีพระจำวัดอยู่นะถูกต้องครับเมื่อสักครู่จะเห็นมากมายเลยว่ามีชาวต่างประเทศมาเยอะแยะนักท่องเที่ยวมากันเยอะเลยนะซึ่งจะมีไกด์พานำเที่ยวนะก็จะมาอธิบายและต่างๆนี่คืออะไรพี่เนี่ยโดโซเนี่ยว่าเชกันักวันเด็กเตะนะวันสักการะโอ้นี่เป็นไกด์ไงมุกชีมุกชีมุกชีฮะมุกชีพวกสิหุดักเตะปากเตะแขวตีอะไรกันแล้วพวกนี่มันญี่ปุ่นอะไรกันอย่างนั้นนี่คืออะไรอันนี้คือดั้งเดิมวัดพระศรีสันเพชรนะฮะนี่นี่คือเดิมเลยเนี่ยสามมิติอ่ะพี่นี่เห็นไหมภาพเก่าหรือเปล่าเนี่ยนะเป็นภาพดั้งเดิมเลยนะสร้างขึ้นโดยมีประธานทรงระฆังขนาดใหญ่เรียงกัน3องค์ภายหลังได้มีการก่อสร้างอาคารแทรกระหว่างเจดีย์ประธานเชื่อว่าเป็นมณฑปนะปัจจุบันเหลือเพียงซากตอนนั้นที่เห็นอยู่นี่นะโอ้นี่นี่คือดั้งเดิมเลยโอ้โหนี่สวยมากเลยอันนี้คือวิหารพี่อันนี้คือพระวิหารที่เมื่อก่อนนี้ว่าพระศรีสันเพชรนี่ครับผมได้ประดิษฐานอยู่ในนี้ครับประดิษฐานอยู่ที่นี่นะฮะใช่ครับผมแต่เมื่อทั้งพม่ายกทัพมาก็เสียกรุงครั้งที่2แล้วก็พ.ศ.2310มาถูกต้องครับก็นี่แล้วก็เหลือเท่านี้แหละใช่แต่ก็ยังรักษาไว้ซึ่งเป็นมรดกโลกของเราโอ้เป็นสถานที่สำคัญมากเนี่ยไม่วันนี้ปลื้มใจจริงครับไม่แต่ชาวต่างประเทศนักท่องเที่ยวทั่วไปเลยไม่ใช่เป็นยุโรปโซนเอเชียอะไรให้ความสนใจมากประวัติศาสตร์ในทรงการเที่ยวทางประวัติศาสตร์เป็นการเที่ยวที่ล้ำค่ามากเลยครับผมนะฮะเพราะว่าไม่มีโอกาสอย่างนี้แล้วโอ้โหคือที่อื่นไม่มีแบบเมืองแบบของเรานะฮะไม่มีนะเมืองไทยของเราเนี่ยแน่นอนเลยเราคนไทยพี่เราต้องมานี่ต้องมาอนุรักษ์ของไทยๆไว้มีไม่กี่ที่ที่อยุธยานี่มีเยอะมากใช่ครับผมเที่ยววันเดียวไม่มีหมดอยุธยาจริงๆครับผมนี่เขาบอกว่าที่วัดนี้ก็แต่ก่อนนี่คือมีข่าวเกี่ยวกับการเลี้ยงหินเนี่ยนะแล้วก็เด็กนักท่องเที่ยวนะเขาเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลว่าเขาได้มาเลี้ยงหินแล้วเขาจะสำเร็จก้าวหน้าในเรื่องของเขาเจริญรุ่งแต่หินนี่ก็เอาไปสร้างปากหักพังที่อยู่ตรงนี้แหละอ๋อตามใจเพราะว่าที่นี่กรมศิลปากรกำลังจะบูรณะพอดีแต่นี้ว่าเขาก็ไปเห็นเขาก็มาเก็บมาเลี้ยงมาอธิษฐานกันไปตามความเชื่อแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำนะเพราะว่าอย่างน้อยสุดก็คือเป็นสถานที่โบราณสถานเราต้องควรรักษาและให้ความเคารพด้วยแล้วก็พระเก่าๆที่พระที่บางพระบางองค์ท่านก็ไม่มีเศียรบางคนนักท่องเที่ยวชอบเอาหัวไปต่อถ่ายเสียนอย่างเงี้ยเกษียณท่านไม่ดีนะฮะเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปทำเลยครับที่ไม่ควรเลยถ้าชาวไทยเราเห็นก็พยายามเตือนเราบอกกล่าวด้วยนะว่าบางทีพระพุทธรูปบางองค์ซึ่งเป็นซากปรักหักพังคนจะมาทำเป็นต่อหัวต่อแขนต่อขาไปถ่ายภาพไปเป็นสิ่งที่ไม่สวยงามนี่เราก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวได้ข่าววันนี้หมูหวานจะทำอะไรหมูหวานจะทำอะไรเนี่ยได้ข่าวแฟชั่นอะไรเลี้ยงหินพูดดังๆนี่อะไรนะเลี้ยงหินเลี้ยงหินไหนมีเตรียมมาหรือเปล่าวันนี้นี่เห็นแล้วไหน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 ไปดูจุดไหนอยู่ไหน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 ถามมาครับหมู่หวานจะพาไปเลี้ยงหินไหนไหนเลี้ยงเลี้ยงเออเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไว้เออเลี้ยงเลี้ยงเลยเออเลี้ยงเลี้ยงเออเลี้ยงไว้เลี้ยงเลี้ยงเองเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไว้เออเลี้ยงเลี้ยงสูงเลี้ยงสูงเลี้ยงอีกเลี้ยงสูงเลี้ยงสูงเลี้ยงหลายชั้นเลี้ยงเออเลี้ยงเลี้ยงอีกเอาอีกอีกเออเลี้ยงอีกเลี้ยงอีกเลี้ยงเออเลี้ยงไว้เลี้ยงเลี้ยงเอออธิษฐานยังเอออธิษฐานเอออธิษฐานเออพูดดังๆกว่าอธิษฐานดังสาธุเออจักรพรรดิขอให้ลูกเจริญรุ่งเรืองก้าวไกลนะฮะเออลูกได้จัดการเรียนถึงเรียบร้อยแล้วเออเอออายุยืนครับยืนขึ้นยืนอะไรไอ้ติ๊งตองติ๊งตองตรงไหนอ่ะไอ้บ้าอิดดี้อิดดี้มาต่อสร้างอิดดี้เขาจะมาไว้บูรณะเออ
เออจะมาบูรณะของเก่าที่เป็นซากปรักหักพังอันนี้ไม่ได้หินเก่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เก็บไว้เก่าอะไรอีกเก่าที่ไหนหินอิฐใหม่ใหม่เลยเนี่ยอิฐใหม่ไม่ใช่อิฐเก่าเก็บเร็วๆไม่เชื่อแตกหมดแล้วเนี่ยอะไรนะแตกหมดแล้วอิฐเหรอหัวเนี่ยอะไรวะขอบคุณโอ้โหนี่ฮะชาวต่างประเทศนักท่องเที่ยวมาเคยเห็นตีหัวนี่ตลกเมืองไทยก็เล่นกันอย่างเงี้ยเห็นคำจ๊อกเกอร์จ๊อกเกอร์นี่นี่นี่ลองดูกันเงี้ยนะนี่ยังได้ดูนี่ต้องอ่ะว่าเก็บเก็บเก็บด้วยเก็บเลยเก็บเออรู้ๆอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่านะเออเราไม่ได้ทำตัวนี้เราเห็นบางคนอิฐไม่มีแล้วไปดึงซากจากเจดีย์มาบ้างอะไรบ้างไม่ได้นะไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้จะไปทำดีกว่านะฮะและอันนี้ก็ไม่ใช่หินที่มาเรียงไม่ใช่เอามาต่อเติมเอามาบูรณะครับเก็บดีๆเดี๋ยวล่วงเก็บดีมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในไหมว่ามีภายในฮะวิหารเก่านะฮะวัดพระศรีสันเพชรเนี่ยเป็นไงบ้างครับครับเดี๋ยวตามเข้ามาข้างในเราไปรวมกลุ่มกันนักท่องเที่ยวอะไรไปไปชุลมุนกันเลยชุลมุนนี่ครับด้านหลังนี่ก็เป็นพระพุทธรูปในปางต่างๆนะซึ่งเป็นก็ปรักหักพังหมดแล้วก็คงจะโดนเผาในสมัยนั้นนะที่เกิดสงครามระหว่างกรุงศรีกับพม่าใช่ไหมณเวลานั้นนะแต่นี่ก็เสียนก็ไม่มีบ้างแล้วบางองค์และหลายองค์ทีนี้นี่อยากจะเตือนนักท่องเที่ยวนะบางทีคนทำภาพที่ไม่เหมาะสมคือบางคนชอบไปยืนเอามาต่อเสียนให้ท่านอย่างนี้ไม่ใช่นะขึ้นไปข้างบนไม่ได้นะครับอันนี้เป็นบาปอย่างยิ่งเลยนะนรกนี่นรกกินหัวเลยได้อย่างนึงนะพี่ครับแต่ละศาสนาเราก็มีคือเรียกว่ามีความเชื่อของแต่ละศาสนาคำนิยมของแต่ละครับผมยังไงก็ไม่ได้เลยนะอย่างนึงเอาหินไปต่อเอาหินไปต่อนี่ก็ไม่ได้ยกตัวอย่างอย่างนี้อย่างนั้นก็ไม่ได้เลยนะฮะอย่างน้อยสุดก็เราให้เป็นหน้าที่ของกรมศิลปากรได้ดูแลต่อไปเวลานักท่องเที่ยวชาวไทยที่เจอชาวต่างประเทศมาอาจจะทำอะไรอาจจะไม่ถูกต้องเราก็ต้องแนะนำด้วยนะครับผมเพราะว่าทีนี้เขาอาจจะไม่รู้ว่าขนบธรรมเนียมเราเป็นยังไงบ้างใช่ใช่ใช่นี่แต่ก่อนนี่เป็นวังที่สวยงามมากนะฮะถูกต้องครับในสมัยพระเจ้าอู่ทองใช่ไหมครับพอหลังจากนี้ท่านก็ได้ย้ายวังไปสร้างที่ทางทิศเหนือเป็นวังใหม่ถูกต้องตรงนี้ก็เป็นวัดพระศรีสันเพชรครับให้เป็นวัดในวังเพื่อที่จะประกอบพิธีทางศาสนาพิธีกรรมต่างๆแล้วบรรจุอัฐิของพระมหากษัตริย์ด้วยนะฮะซึ่งจะมีของที่ล้ำค่ามากมายภายในนี้ถูกต้องเนี่ยชาวต่างประเทศดูผมเห็นแล้วปลื้มใจนะทำไมพี่เพราะว่าเห็นเขามาเที่ยวเห็นเขาชมความงามชมโบราณสถานของเราเนี่ยเขายังแบบว่าชมด้วยความทึ่งทึ่งจริงๆแล้วเขาดูเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยดีฮะเขาจะมีไกด์พาไปเที่ยวนะไปเดี๋ยวผมจะเป็นไก่ให้ไกด์ไปพาไปต่อเลยนี่แต่ก่อนนี่จะสร้างนี่เครื่องจักรไม่มีในสมัยก่อนใช่ป่ะทำยังไงฮะใช้แรงคนทั้งนั้นน่ะอ้าวใช่ลองคิดดิวดูสิฮะว่าก็ขนาดไหนอ่ะโอ้โหเนี่ยพี่โอ้ไม่ใช่ว่าจะทำกันง่ายๆอ่ะสร้างนี่ต้องนานมากสร้างต้องนานเพราะว่าถ้าเกิดสมัยนี้ใช้เครื่องจักรแป๊บเดียวก็เสร็จแต่นี่ใช้คนไม่ไหวแรงคนนี่แหละแรงงานคนแรงงานสัตว์เนี่ยครับผมใช่แล้วเราไปเดินดูกันใช้วัวใช้ควายมาช่วยกันช้างม้าก็มีอะไรขนมาถูกต้องใช้ช้างม้าลากมาอะไรพวกนี้นะใช่ครับแล้วคนก็มาก่อสร้างมาอะไรพวกนี้มาเพิ่มเติมจะได้มีความสามารถมากเลยเก่งอ้าวพุทธกันเสือดูสุกันได้ไหมล่ะพุทธกันอะไรเสียพุทธกันอะไรอะไรเอาสิไปแสงตอนมาตะบีภาษาอะไรพี่มาทั้งพี่โอ้โหนี่รูปทางนี้อะไรพี่เมื่อวานมานี่ไงนี่ตัวนี้เป็นวิหารเก่าใช่ไหมใช่ครับผมวิหารเก่าที่ปักหักพังเป็นเมื่อก่อนนี้ที่ภายในประดิษฐานของพระศรีสันเพชรใช่ครับผมประดิษฐานอยู่ตรงนี้ครับผมประดิษฐานตรงนี้นะฮะใช่ครับตอนหลังนี่พระศรีสันเพชรก็ได้ย้ายไปที่วัดโพแล้วไปประดิษฐานที่วัดโพนี่สงสัยจะแบบว่ากำแพงนี่ใกล้ๆอันนี้ชำรุดแล้วก็เลยเอามาค้ำไว้ต้องค้ำไว้ฮะครับช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะฮะแหมดูพี่เสาต้นใหญ่มากต้นใหญ่ครับนี่เห็นไหมล่ะสมัยนี้ต้องหล่อนะเสาเนี่ยหล่อละสมัยนี้ต้องหล่อคนละหล่อแล้วเอาเลยเสาไม่ใช่พี่เอาเลยที่วัดพระศรีสันเพชรนี่นะฮะเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมตั้งแต่เวลา8โมงเช้า8โมงครึ่งครับ8โมงครึ่งใช่ไหมครับผมถึง4โมงครึ่งครับผมตอนนี้เขาบอกถึง6โมงเย็นโอ้ตอนนี้นะตอนนี้ถึง6โมงเย็นแล้วก็มีตอนกลางคืนนะ6โมงเย็นนี่ก็จะเชิญนักท่องเที่ยวออกไปแล้วฮะก็จะปิดแล้วทีนี้พอหลังจากนั้นก็6โมงเย็นไปแล้วก็จะเปิดไฟเขาเรียกอะไรนะนี่เอาแสงโชว์สีโชว์แสงสีนะแสงสีโอ้โหให้สวยงามเอาไฟส่องไปยัง
พระเจดีย์เชื่อว่าจะได้สวยงามแต่ว่านักท่องเที่ยวต้องดูข้างนอกอ้าวเข้ามาไม่ได้เหรอไม่ได้เข้ามาอ๋อได้แต่ถ่ายรูปกันข้างนอกครับเพราะว่าเปิดแต่6โมงถึง3ทุ่มเลยครับช่วง6โมงถึง3ทุ่มในทุกวันท่านสามารถมาดูได้ว่าไฟแสงสีนี่สวยงามแค่ไหนพระอาทิตย์ตกดินหลังพระอาทิตย์ตกดินในวัดพระศรีสันเพชรนี่เห็นไหมนะนี่จะเปิดไฟในส่องนี่นี่นี่สปอตไลท์ส่องให้สวยเลยครับมา นี่นี่ก็จะส่องไปนู่นเฟิร์บนี่เลยฮะโอ้นี่ก็พรศักดิ์ฮะเป็นพรศักดิ์ทำไมส่องแสงแหมพรศักดิ์ส่องแสงนี่ก็จะไปส่องไปบนนี้ก็เปิดแต่6โมงถึง3ทุ่มก็จะปิดนะฮะเราสามารถมาดูได้แต่ดูด้านนอกนะอ้าวทั้งในเขาไม่ได้เข้ามาก็6โมงก็เชิญออกแล้วครับพี่พามาดูอะไรพี่ครับนี่แหละบริเวณนี้แหละที่ว่าที่มีข่าวที่ว่านักท่องเที่ยวเอาอิฐเอาหินมาเรียงชอบเอาหินมาเรียงเป็นชั้นๆแล้วก็เขาเชื่อว่าจะประสบผลสำเร็จอะไรต่างๆของเขาเนี่ยนะเป็นความเชื่อที่ผิดใช่ไหมแล้วก็เห็นเรียงยาวไปเลยบริเวณนี้แต่ที่ทางเจ้าหน้าที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ควรทำอย่างยิ่งนะเพราะว่าเป็นโบราณสถานเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะไม่สมควรมาทำอะไรที่มิสมควรนะที่นี่บางสิ่งก็เจ้าที่ก็ได้เก็บไปหมดแล้วก็เหลืออยู่อันเดียวที่ได้เห็นนะแต่ว่าไม่สมควรทำนะครับนอกจากที่เหลือเยอะๆเจ้าที่ได้เก็บไปหมดแล้วก็หินก็จากนี่แหละอิฐเนี่ยเนี่ยนะที่เก็บเนี่ยไปร่างไปเลี้ยงตกมาเนี่ยนะจะไปทำเลยนี่สมัยก่อนไอ้อันทำไมพี่สมัยก่อนในที่คนโบราณสร้างนะนี่ใช่ปูนที่ไม่ใช่ปูนนะพี่ว่าเป็นดินเหนียวมากกว่าที่เรียงไปใช่เราบินเหนียวมาทับเนี่ยนะใช่ป่าวนั่นแหละสมัยก่อนแล้วเหนียวจริงป่ะอืมเฮ้ยฟันนะนี่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ทำที่หลังอันนี้มาทำที่หลังมาบูรณะใหม่มาบูรณะใหม่ครับมาบูรณะใหม่โอ้พี่ร้อนนะโอ้โหแต่ว่าเย็นนะข้างในนี่ยังล่มอยู่นะเย็นแล้วพัดทำไมอ่ะดูครับไม่ก็โบราณสถานตรงนี้แหละฮะให้มันทำให้ข้าอะไรอะไรโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยพี่โอ้โหเล่นสหายใจหมดเลยใจหายอะไรมาแอบอะไรอยู่นี่เดินมาในตรงนี้คงจะเป็นโบสถ์หรือวิหารเก่าเพราะมีพระเต็มเลยนะพระตะเอ๋โอ้โหอะไรมาอะไรอะไรมาตั้งนานเสียงค่อยมาเออผมอะตาเอ๋มันต้องอย่างนี้มันต้องแบบนี้ลองพี่ลองเอ๊ะยังไงนะเดินไปตาเอ๋อะไรมันต้องอย่างนี้มองไม่ทันอันนี้เฮ้ยพอแล้วไม่ทันอีกรอบอันนี้อะไรอันนี้อะไรมายังไงนะตาเอ๋อะไรโอ้โหพี่อ่ะโอ้โหในวิหารก็ยังไม่เว้นกันเลยเรามีบาปกรรมนะก็อย่างที่บอกนะพวกเรานะครับพี่วัดพระศรีสันเพชรนี่เป็นวัดในเขตพระราชวังที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่หรือจำวัดอยู่นะครับเจดีย์3องค์ที่ท่านเห็นอยู่นั้นก็เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นนะฮะสร้างขึ้นในสมัยพระรามาธิบดีที่2ทรงโปรดเกล้าให้สร้างสถูปเจดีย์ตะวันออกเพื่อบรรจุพระอัฐิของพระราชบิดาคือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแล้วก็สร้างขึ้นมาพระเชษฐาด้วยนะฮะพระเชษฐาผู้เป็นพระเชษฐาผู้เป็นผู้พี่สร้างคือง่ายๆก็คือบรรจุอัฐิของพระมหากษัตริย์นะเจดีย์ที่เห็นอยู่3องค์นั่นนะครับนี่คือภายในบริเวณวัดพระศรีสันเพชรนะครับใช่นี่โอ้ยังมีโอ้ข้างในมากมายฮะเป็นโบราณสถานที่ล้ำค่าเป็นการเที่ยวที่ว่าเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ใช่ครับเป็นมรดกโลกครับนี่เห็นไหมยูเนสโกถึงให้เป็นมรดกโลกอยุธยาเนี่ยครับผมเมืองเก่าของเราจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวจะไปไหนต่อพี่ฮะจะพากันไปไหนเนในวัดเนี่ยเราเดินออกไปข้างนอกทีบริเวณหน้าวัดพระศรีสันเพชรเนี่ยมีอะไรก็ยังมีร้านค้ามีอะไรต่ออะไรมากมายเราไปดูซิว่ามีร้านจำหน่ายของที่ระลึกมีร้านค้าร้านขายภายในบริเวณหน้าวัดพระศรีสันเพชรเนี่ยนะแล้วก็มีโรตีด้วยมาอยุธยาต้องโรตีสายไหมแผ่นใหญ่แผ่นใหญ่ๆสายไข่ใส่น้องโรตีเป็นแผ่นกลมๆโรตีแล้วเป็นแผ่นกลมๆคนนิยมละสายน้องสายไข่คนนิยมละสายน้องสายไข่อันนี้คนละโรตีอันนี้เป็นโรตีสายไหมเอออันนี้โรตีสายไหมโรตีใส่ไข่อันนี้เป็นโรตีอบังไอ้บ้าเอ้ยอันนี้โรตีสายไหมยุทธยานี่ดังมากลงสายไหมอ่ะฮะสายไหมไม่สายครับไปเอ้ยสายไป